วัสดีครับวันนี้จะมารีวิวหมวกกันน็อกใบใหม่นะเดี๋ยวถือให้ดูก่อนดีกว่าก็จะเป็นของไลเซอร์นะเอ้ยเลเซอร์ดูกันครับรอบด้านนี่ฮะก็เขียนว่าเลเซอร์ภายในฝั่งนี้น่าจะเป็นปีที่เริ่มก่อตั้งนะแล้วนี่ปี2019ก็ครบ100ปีพอดีนะครับน่าจะใช่อันนี้ผมซื้อมาเป็นลาเฟลโอนิเกรนะฮะเทาด้านนั่นเองก็เดี๋ยวมาดูฝากล่องกันนี่เลยนี่ฮะโอเคเดี๋ยวไปดูข้างในกันดีกว่านี่เปิดแนวนอนโอเคเดี๋ยวขอวางก่อนมาเลยดีกว่าของไม่เท่าไหร่ไม่มีแล้วนี่ฮะในกล่องก็ได้อันนี้แถมมานะก็จะเป็นโม่งมันก็มีแผ่นรองกันกระแทกหนึ่งอันหมดแล้วในกล่องนี่ก็จะเป็นถุงนี่ฮะวางไว้ก่อนก็ดูถุงก่อนถุงด้านในเป็นนุ่มๆนะน่าจะกันกระแทกได้ดีถ้าผมแบบขี่ไปจอดแล้วก็จอดรถแล้วก็เอาถอดหมวกกันน็อกเก็บใต้เบาะเนี่ยแต่เอาถุงใส่อีกทีนึงอ่ะมันจะยุ่งยากไปเปล่าวะก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ถ้าทำได้หมวกกันน็อกก็จะเป็นรอยน้อยมากนะโอเคมาดูหมวกกันน็อกกันดีกว่าตัวนี้เป็นไซส์ XL 1,600 กรัมนะก็ตะกี้เดี๋ยวผมมีคลิปที่ผมเอาไปชั่งตาชั่งให้ดูเดี๋ยวจะให้ดูที่หลังก็ได้1,600กรัมเป๊ะเลยไม่เห็นบวกลบเลยนะแล้วนี่ครับดูรอบๆก่อนนะเป็นไงพอได้ไหมรุ่นนี้สวยนะก็ด้านบนครับนี่ฮะโอนิเห็นเขาว่าแปลว่าปีศาจนะภาษาญี่ปุ่นนะใบนี้รุ่นลาเฟลโอนิ XL เทาด้านราคาอยู่ที่ 1,500 บาทมาดูด้านในตัวนี้เป็นชิวใสนะครับชิวใสมีปุ่มนี้ด้วยปุ่มนี้เห็นเขาว่ากันว่าเป็นไลฟ้านะเป็นใส่แผ่นไลฟ้าอะไรสักอย่างนี่แหละไม่รู้ไม่เคยใช้นะดูแว่นกันก่อนโอเคด้านในก็เป็นซันไลเซอร์นะเปิดปิดด้านข้างเนี่ยโชะค่อนข้างเปิดง่ายเนาะแล้วนี่อะไรตรงนี้คือน่าจะเป็นรูปแว่นแต่ว่าสำหรับคนที่ใส่แว่นนะน่าจะถอดตัวนี้ใส่ได้นะหรือยังไงนี่ก็ถอดได้ใช่ไหมนี่ฮะไม่ใส่รักแว่นก็คงถอดแว่นใส่ได้เอ้ยคนที่ใส่แว่นสามารถใส่หมวกกันน็อกใบนี้ได้ฮะวันนั้นช่องลมด้านหน้านี่ฮะแล้วก็ช่องลมด้านบนนี่มีสองด้านลมเข้าช่องลมออกโอ้อยู่ใต้นี้ตรงนี้ใต้นี้ฮะในนี้ไม่รู้จะเห็นกันหรือเปล่านะในนี้ตัวนี้ไม่รู้ใช่เปล่านะช่องลมออกหรือเปล่าไม่รู้อาจจะใช่ตัวนี้มีมอกนะมอกแล้วก็เขาเขียนว่าดีไซน์อินเบลเยียมนะครับดีไซน์อินเบลเยียม
ก็ออกแบบที่เบลเยียมแล้วก็คงผลิตในไทยนี่แหละผมว่าแต่สวยดีเนาะแต่ก็เป็นหมวกสัญชาติเบลเยียมนะถึงจะผลิตในบ้านเราหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวต้องดูกันอีกทีต้องเซิร์ชดูนะตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรผมไม่รู้ตัวอย่างตรงนี้ก็นุ่มนิ่มดีนะน่าจะสามารถถอดได้แล้วก็ขอบนี้มียางกันน้ำด้วยนะนี่ครับยางนุ่มๆกันน้ำกันน้ำแล้วปิดมาก็จะแนบสนิทกันทั้งน้ำทั้งลมนะโอเคเลยมียางนุ่มๆด้วยจะเห็นกันไหมเนี่ยนี่เดี๋ยวขยับนิดนึงมาใกล้ๆอย่างนี้นะมาดูกันอีกทีนึงนี่ครับดูตรงแสงเนี่ยเป็นยางแบบเป็นยางเลยนะแบบยางปัดน้ำฝนเลยอ่ะเอาไว้กันน้ำกันลมได้ผมว่าน่าจะเงียบน่าดูเหมือนกันหมดนี้เราก็มาดูรวมกันดีกว่าข้างในเป็นยังไงเนาะโอ้ยเป็นร้อยโอ้ยเป็นร้อยเลยโอ้ยตายแล้วมันกระแทกปูนทั้งนั้นโอ้ยอะไรเนี่ยเราถอยไกลไปนิดนึงหน่อยเออถอยไกลไปนิดนึงมีสัญลักษณ์นี้เหมือนเยอรมันเลยนะแต่นี้เนี่ยเป็นเบลเยียมเหรอไม่รู้นะดำเหลืองแดงนะตรงสัญจะเบลเยียมก็ในรายละเอียดของมกนะครับก็จะบอกผู้ส่งออกก็เป็นบริษัทเลเซอร์ซ่านะผู้ผลิตก็เป็นบริษัทอะไรสักอย่างครับยาวๆ .co.ltd ผู้นำเข้าก็เป็นบริษัท A Perfect Life จำกัดนะครับเป็นผู้นำเข้าก็แสดงว่าถ้าเขียนอย่างนี้แสดงว่าหมวกนี้นำเข้านะครับนำเข้าไม่ได้ผลิตบ้านเรานะอาจจะผลิตจากแบบเดี๋ยวขอดูหน่อยนะเผื่อจะมีบอกนะว่าผลิตจากไหนนี่ครับ Handmade in PRC ครับก็ Handmade in PRCผมว่าชื่อนี้คุ้นๆแถวบ้านเรานี่แหละคงไม่ไกลนะครับอาจจะไม่ใช่ในไทยอาจจะเป็นอินโดหรืออะไรแถวนี้ไม่รู้นะ PRC ไม่รู้เดี๋ยวตอนทำคลิปเดี๋ยวขึ้นให้ว่า PRC นี่ย่อมาจากอะไรนะนะฮะเขาบอก Design by Laser in อะไรนะ Belgium ครับก็เป็นสัญชาติของ Belgium เนาะนี่ก็จะเป็นคู่มือนะครับแล้วก็ขอแกะเลยได้ไหมอ่ะเอาคัตเตอร์เหมือนกันตัดเลยซื้อมาใช้เองเนาะตัดแล้วอันนี้เป็นสายรัดเป็นแบบดีๆลิงนะก็ไม่เคยใช้บอกตรงๆอ่ะก่อนจะไปสายรัดนี่ครับ SOS Plus มันสามารถถอดได้หรือมั้งเนาะถ้าเป็นแบบสามารถกระชากหลุดอะไรอย่างนั้นเลยเหรออย่างนี้เหรอยังไงวะมันก็น่าจะอย่างนั้นนะเนาะกระชากแสดงเดี๋ยวพังให้มันอาจจะไว้สำหรับอุบัติเหตุแต่แบบน่าจะเอานิ้วอะฮะนี่ไงเอานิ้วสอดแล้วดึงออกมาได้เลยนะคงงั้นมั้งมันก็จะหลุดเลยมั้งไม่รู้สิเนี่ยแต่มันหลุดแล้วแหละเออมาดูสายแบบดีๆลิงฮะก็วางเบาๆหมวกใหม่ก็น่าดวนดูวิธีใส่นะครับเราก็จะสอดถอยหลังนะเราดูจากถอยหลังกับนี่ฮะชูบแล้วก็ชูบก็ไม่ยากนะดีดีลิงเวลาใส่ผมว่าน่าจะใส่เข้าสองห่วงปุ๊บ
ไหมแล้วก็สอดกับหนึ่งห่วงนี้ไหมแล้วก็ดึงปุ๊บก็แน่นแล้วแล้วอันนี้เราก็มาล็อกกับตัวล็อกมันเห็นไหมเนี่ยเออนี่ตัวล็อกมันดึงดูนะมาเห็นไหมก็ล็อกก็แน่นปุ๊บสวยงามเดี๋ยวต้องหัดใช้นะเห็นเขาว่ากันมันจะเสียเวลาตอนใส่แต่ผมว่าใส่ง่ายนะใส่คุดง่ายเลยแล้วว่ามันปลอดภัยกว่าด้วยเหล็กก็แข็งแรงแน่นหนาดีนะเคาะก่อนฟังเสียงเป็นเหล็กเว้ยเดี๋ยวเรามาลื้อนวมกันเลยดีกว่าไหมนี่ถอยหลังหน่อยมาลื้อนวมกันดีกว่าพวกใส่ลักอะไรน่าจะใส่กันเป็นอยู่แล้วผมถอดเลยนี่ไงครับชิ้นแรกวู้อย่างนี้เลยเว้ยอ๋อมันมีตัวล็อกอยู่2จุดเองนะตรงนี้จุดตรงนี้ก็เขียนบอกเบอร์ไว้ว่าเป็น XL นะฮะนี่ฮะ XL ข้างนี้นิ้วกระชากออกโอ้เกิดอุบัติเหตุอะไรอย่างนี้นะก็คงจะอย่างนี้เหรอไม่รู้นะน่าจะอย่างนี้ก็เป็น XL นะ EL ก็เป็นด้านซ้ายด้านขวาอะไรพวกนี้คางอ่ะถอดได้ไหมคางถอดได้เหมือนกันนะครับคางก็ถอดได้นะตรงนี้รู้สึกจะเป็นแถบสีเหลืองแสงเนาะว้าวแถวนี้ก็เป็นแบบนี้เลยเดี๋ยวเราจะต้องติดไมค์นะเพราะผมจะใช้ไมค์อัดวิดีโอด้วยเดี๋ยวจะใช้หมวกนี้เป็นหมวกหลักแล้วแล้วต่อมาก็จะเป็นตรงไหนอีกในด้านของศีรษะมั้ยตรงไหนวะนี่นี่นี่เห็นแดงๆโป๊ะเลยโป๊ะเลยข้างบนอะไรเนี่ยว่าถอดไหมวะนี่เหมือนมันถอดไม่ได้เลยเอ้ยเฮียแล้วลืมดูด้วยเอ้ยหลุดมาไงวะอ๋อโอเคโอเคเข้าใจแล้วฮู้พอเอามาแล้วเนี่ยตั้งไว้ก่อนลอยแล้วมั้งเนี่ยฮะกิ้งไปกิ้งมาด้านในก็จะมีเขียนนี่เห็นไหมว่าเลเซอร์อยู่นี่นะก็เป็นแค่นี้มีใบครับบอกว่า XL แล้วก็บอร์นิ่งอะไรคำเตือนอะไรสักอย่างครับ1 2 3 4 5โอเคคำเตือนก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับการดูแลนะการดูแลรักษาตรงนี้จะไม่ใช่เป็นตีนตุ๊กแกนะจะเป็นแบบตัวล็อกเป็นพลาสติกคงแข็งแรงมั้งผมเห็นมันไม่คงไม่ขาดง่ายเนาะไม่ได้แกะกันบ่อยก็ดูโอเคนะมีสังน้ำรองตรงต้นคอทั้งหลังด้วยโอเคมาดูด้านในสิว่าเขาออกแบบมาเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวขอเปิดชิวนะปึ๊บเพื่อแสงเข้านะนะมันจะพอเห็นกันเป็นไงด้านในก็จะมีรู4รูนะนี่เราไปทำวิจัยกันเลยนะเห็นไหมเอ่ยก็จะมีรู4รูข้างในเดี๋ยวผมเปิดไฟดีกว่าเปิดแฟลชดีกว่าน่าจะช่วยได้นะช่วยได้หน่อยเนาะก็ได้เห็นรู4รูข้างในก็จะมีเป็นน่าจะให้ลมไหลเข้าไหลออกนะเป็นท่ออากาศลึกเลยอ่ะข้างในโอ้โหโฟมหนามากครับโฟมด้านบนหนามากโฟมหนาจริงๆอย่างที่เขาว่ามีช่องไม่รู้เห็นเปล่านี่ฮะถอดดูเลยตรงนี้ไปน่าจะเป็นตีนตุ๊กแกหรือเปล่านี่ฮะโฟกัสไหมไหนว่าล็อกโฟกัสไงก็ได้นะแล้วคงช่วยให้โอเคก็เอาไว้ใส่บลูทูธนะว่ะเรามีบลูทูธอยู่ใส่เท่ๆดีไหมก็ช่องก็น่าจะพอดีหูนะ
ไม่แน่ใจเหมือนกันมันต้องลองแล้วลองซ้ายขวานะครับมีหมดโอเคข้างในก็เป็นโฟมโฟมอัดแน่นๆเลยอ่ะแข็งอยู่ส่วนวัสดุของเจ้าหมวกตัวเนี้ยรู้สึกว่าจะเป็นอะไรวะชื่อยาวเลยล่ะวัสดุมันนะหรือไม่รู้ในคู่มือมีป่ะนะลองอ่านดูก่อนเพราะว่ารู้สึกว่าจะเป็นวัสดุพิเศษทางที่บริษัทของเลเซอร์เขาคิดค้นขึ้นมาเลยนะครับเขาจดสิทธิบัตรเลยนะจะเป็นวัสดุของเขาเลยนะแต่ผมก็จำชื่อไม่ได้ไม่รู้จะมีบอกหรือเปล่านะผมคงหาในนี้ไม่เจอเอาเป็นว่าเดี๋ยวขึ้นให้ตรงนี้แล้วกันเนาะเนี่ยตรงนี้ครับเดี๋ยวขึ้นให้ว่ามันเป็นวัสดุอะไรทำมาจากอะไรนะครับตัวเปลือกหมวกตัวนี้มีสอนวิธีใส่ดีๆลิงนะฮะมีวิธีถอดชิลวิธีเปิดซันไลเซอร์ก็วิธีสอดไส้เมื่อกี้เราก็ดึงกันก่อนอ่านคู่มือนะดึงแหลกเลยมีวิธีใส่ด้วยก็หมดแล้วแหละมีอะไรอีกไหมก็มีหลายภาษาเลยนะในนี้ที่เราไม่มีภาษาจีนนะครับมี UKFRNLDESSESPTITUK นะครับเราคงอ่านได้ UK แล้วมั้งพอได้นิดหน่อยนะครับPoverly Business เขียนไม่รู้นะไม่บอกวัสดุนะผมไม่รู้อ่านภาษาอังกฤษไม่ได้ออกนะโอเคช่างมันเถอะครับเดี๋ยวผมเซิร์ชให้โอเคต้องมาดูดีไซน์รอบนอกกันอีกทีนึงนะแล้วก็เดี๋ยวจะมาคุยว่าทำไมผมถึงเปลี่ยนเดี๋ยวเรามาแกะเลยนี่นี่เอาเนื้อเอานี่ออกเลยก็แปะกาวมานะเดี๋ยวไส้ในค่อยใส่ทีหลังแล้วกันนี่ครับซันไลเซอร์ใช่ไหมเขาบอกวอร์นิ่งตรงนี้ตัวนี้น่าจะกัน UV ด้วยนะถอดเลยครับเพราะเดี๋ยวเราต้องใช้อยู่แล้ววาร์ปก็เดี๋ยวขอปิดแฟลชก่อนนะก็โอเคเลยกลางวันน่าจะสบายเนาะกลางวันน่าจะสบายเดี๋ยวมาดูชิวหน้ากันแกะชิวหน้าเลยฟ้าฟ้าโอเคนี่ครับเอาซันไลเซอร์ขึ้นก็จะประมาณนี้เดี๋ยวผมจะซื้อชิวหน้าเพิ่มนะครับในราคารู้สึกว่า500 400 450มั้งชิวประหลอดนะเดี๋ยวไปซื้อเพิ่มก็เดี๋ยวค่อยไปซื้อแล้วก็ส่วนที่ผมจะซื้อเพิ่มคืออไอ้นี่ครับมันจะมีสปอยเลอร์นะครับสปอยเลอร์ที่เพิ่มออกมานะสีเขียวแบบนี้สีแบบเครื่องหมายบวกเนี่ยแล้วมันจะยกปีกได้อะไรได้ลูกเล่นนะเล็กน้อยๆนะก็สั่งไปแล้วแหละมันหมดครับที่ร้านอันนี้ผมไปซื้อร้านในเซียรังสิตนะครับชื่อร้านว่าอะไรไม่รู้จำไม่ได้ขอโทษด้วยเดี๋ยวก็มีอยู่ร้านเดียวในเซียเนาะผมไม่รู้ว่าร้านข้างๆกันร้านเดียวกันหรือเปล่านะแต่ก็นี่แหละครับซื้อร้านนี้ก็แม่ค้าบริการดีให้ลองได้ทุกใบแล้วก็ดีครับเราไปซื้อเขาเนาะ
ก็ดีบริการดีครับใช้ได้ของราคาก็ทั่วไปนะครับคือตอนนี้จริงๆอ่ะผมเห็นใน Lazada นะราคาเนี้ย 5,500 ได้ชิวหน้าฟรีด้วยนะได้ตัวเนี้ยตัวชิวหน้าตัวเนี้ยฟรีด้วยนะเป็นสีลุงอ่ะถ้าใครจะซื้อตอนนี้ก็รีบไปซื้อเนาะใน Lazada น่าจะยังมีอยู่วันนี้ผมอยากได้กับมือไงแล้วทุกทีจะซื้อออนไลน์ครั้งนี้ก็ไปเอาที่ร้านเลยดีกว่าสบายใจนะแล้วก็ลายนี้คุณภรรยาชอบด้วยแล้วก็เขาเป็นสปอนเซอร์ในการให้หมวกผมใบนี้หมวกจะแพงกว่านี้ก็ได้นะจริงๆเขาผมว่าอยากได้ตัวคาร์บอนของ MT นะ 10,000 แต่ก็ไม่เอาดีกว่าผมมองแล้วว่าผมใช้งานทั่วไปก็เท่านี้ก็พอแล้วแหละนี่ก็โว้ดีแล้วมาตรฐานใช้ได้นะงานก็ดูดีสวยงามนะครับสวยงามนะโอเคตัวนี้เรื่องน้ำหนักเนาะตัวนี้1,600กรัมเดี๋ยวมาดูตัวเก่าผมครับตอนนี้ออกก่อนนี่เลยสภาพก็ยับเยินนี่ครับสภาพเป็นไงใช้มาประมาณปีหนึ่งได้แล้วมั้งตอนนี้ชิวมันก็จะประหลอดมาให้เลยนะกว้างมากเลยนะมุมมองกว้างมากข้างในก็มีซันไลเซอร์นะตัวนี้ใช้ได้เหมือนกันนะแต่น้ำหนักตัวนี้อยู่ที่1,750กรัมนะก็จะหนักกว่าหน่อยหนึ่งเพราะอาจจะมีข้างบนหรือว่าหน้ามันยาวกว่าหน่อยนะครับส่วนข้างในก็วัสดุคล้ายๆกันแต่มันเย็นแล้วตัวนี้ก็จะเป็นแบบเป็นตัวล็อกธรรมดานะครับแต่แบบนี้เสียบง่ายจริงเวลาไปไหนก็เสียบซุบไปเลยปล่อยมือขี่รถอยู่ปล่อยมือดึงได้เลยแต่ถ้าเป็นดีดีลิงนี่ต้องจอดนะต้องจอดร้อยที่จริงเขามีห่วงมาให้ตัวนี้ถ้าจะมีตัวเซฟได้อีกรอบก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ตอนนี้ก็คงต้องปลดระวางแล้วแหละเดี๋ยวซักเก็บแล้วก็คงนานๆใช้ทีเนาะตัวนี้ก็นี่ขายึดโกโปรก็เป็นแบบนี้คงต้องออกเลยออกเลยแล้วกันโอ้โหแน่นมากโหแน่นมากอ๋อกาวสองหน้าแปะไว้อย่างเยอะแล้วเราจะถ่ายอะไรแล้วเนี่ยต้องรอสั่งซื้อกล้องใหม่ก่อนนะเอ้ยสาขาตั้งติดกล้องมันแล้วเดี๋ยวค่อยมีคลิปเพิ่มเนาะช่วงนี้ก็รอหน่อย 2-3 วันครับเดี๋ยวก็ได้ครับโอเคตัวนี้ก็จะหนักกว่าหน่อยแต่พอจับจริงนะครับต่างกัน150กรัมเนี่ยความรู้สึกคือตัวนี้หนักมากหนักจังหนักเลยอ่ะอึดเลยส่วนตัวเนี้ยรู้สึกเบาอ่ะรู้สึกโอเคเลยเบามากก็ไม่มากนะมันก็เบากว่าหน่อยอ่ะแต่รู้สึกได้อ่ะเบารู้สึกได้เพราะเบากว่าไงแต่ถ้าชิวประหลอดผมว่าคงสวยเนาะเดี๋ยวต้องว่ากันอีกทีว่าจำเป็นไหมถ้าจำเป็นหรือว่าไม่ชินกับชิวใสอย่างเงี้ยนะก็จะคงต้องใช้ครับเพราะเดี๋ยวนี้ตัวชิวหน้าประหลอดเนี่ยก็ไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรแล้วเนาะใส่ได้นะโอเคอีกเรื่องนึงเดี๋ยววันนี้พอดีเมื่อเย็นนะครับเนี่ยก่อนมาถ่ายคลิปมีจะเรียกว่าอะไรดีเป็น FC ผมบอกว่าเขาก็ดูคลิปผมแล้วผมเขามาขอลองฟอร์ซ่าผมนะว่าลองขี่เพราะเป็นการตัดสินใจเลือกซื้อระหว่าง X-Max กับฟอร์ซ่าว่าจะเอาตัวไหนดีนะประมาณนั้นก็ครับมาลองก็ให้ลองนะผมก็ลองเลยก็ลองขี่ดูแล้วก็ให้เขาไปพิจารณาเองเนาะก็ยังไม่ได้สรุปว่ายังไงก็เดี๋ยวรอเจ้าตัวมาคอมเมนต์บอกเนาะ
ว่าเขาซื้อเป็นรถอะไรยังไงแล้วเดี๋ยวว่างๆผมก็จะไปรีวิวรถเขาเลยถ้าเขาซื้อ X-Max ก็เดี๋ยวไปลองเลยถ้าเขาซื้อ X-Max เนาะก็ฝากถึงและชื่ออะไรจำไม่ได้เท่าทีเดี๋ยวดูในคลิปเนาะว่าเขาแนะนำตัวว่าอะไรเท่าทีเท่าทีคือแบบมันวุ่นวายหมดพอดีไปกลับไปรับลูกกลับมาอะไรวุ่นวายก็ไม่มีสมาติไม่มีสมาธิไม่มีสติแล้วก็เป็นคนแรกครับที่ผมทำ YouTube แล้วมาหาผมถึงบ้านคือดีใจครับดีใจขอบคุณมากเลยที่แบบการที่ผมทำวิดีโอลงไปเนี่ยผมก็ไม่คิดว่าใครจะมาดูบ้าๆบอๆของผมนะขอบคุณมากเลยแบบโหเป็นกำลังใจให้ผมแบบอยากทำต่อไปเรื่อยๆอ่ะสิ่งบ้าๆบอๆนะครับก็ขอบคุณมากไม่ผมก็ไม่คิดว่าวันหนึ่งผมจะมีหมวกกันน็อกสองใบผมนะตอนที่ขี่มอไซค์ตอนครั้งแรกผมเฮ้ยใบเนี้ยอยู่ยาวชอบทรงนี้ยาวเพราะว่าผมว่าชอบหมวกกันน็อกนะครับทรงนี้ทรงเขาเรียกว่าทรงอะไรแนวมัวตาปะอะไรประมาณนั้นนะครับผมชอบนะผมก็ไม่คิดว่าผมจะซื้อเป็นหมวกกันน็อกสปอร์ตนะดูทรงดูตัวนี้จะเดฟกว่านะตัวนี้ดูอ้วนนะเห็นเขาบอกว่ารุ่นนี้จะดูอ้วนกว่าชาวบ้านนะโอ้โหผมยิ่งชอบเลยยิ่งดูหัวโตแม่งโคตรเท่เพราะผมตัวใหญ่ไงใส่หมวกผมน้องหัวโตๆนี่เท่ช่องลมส่วนตัวนี้มันไม่มีช่องลมเปิดปิดนะมันเข้าเนี่ยเอาตรงๆนะมันแทบไม่เข้าเลยอะผมร้องจี้ผายเดี๋ยวเราต้องมาลองดูว่าตัวนี้ตัวใหม่นะครับเก็บเสียงดีเป็นไงมั่งเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องใส่ไมค์เข้าไปแล้วคุยกันนะก็จะรู้ว่าเป็นยังไงข้างในมี2019เดือน5 18วันที่18น่าจะเป็นวันที่ผลิตนะอะไรประมาณนั้นถ้าใครเห็นลายจริงจะมาบอกว่าไงได้โฟกัสยังไงเห็นนะมันออโต้แสงได้อยากจะซูมเข้าไปใกล้ฮะเดี๋ยวนะขออนุญาตตั้งกล้องก่อนไม่รู้ว่าเห็นกันไหมมันเป็นลายนะครับมันมีกิมมิกแบบเท่อะเท่อะลายจนเล็กๆเนี่ยครับลายมันแบบต้องดูตัวจริงนะตัวนี้บอกยากมากบอกยากมากลายมันเนื้อครับเนื้อมันจะเห็นไหมเนี่ยมันเป็นลายอีกทีนะครับอันนี้คือสีปุอะไรเนี่ยโอ้โหซูมไปใกล้นี่เห็นเลยนะคือมันสวยมากครับลายตัวเนี้ยแต่คือเราก็ภูมิใจกับของเราคนเดียวนะตอนแรกผมก็จะไปเอา AGV ดีไหมโอ้โหก็ไม่เอาดีกว่ามาเกินเมืองมาทั่วไปฮะตัวนี้เป็นแบรนด์ที่เพิ่งเข้ามาขายในไทยนะไม่รู้นะเขาจริงหรือเปล่าเราคิดว่ามีบริษัทโรงงานมาเป็นร้อยปีนะฮะไม่รู้จริงๆนะเดี๋ยวลองต้องไปเซิร์ชดูนะว่าเลเซอร์เนี่ยเป็นหมวกน็อกไงเดี๋ยวไปเจอกันในคุยหน้าคอมนะเดี๋ยววันไหนเรามาคุยเรื่องหมวกน็อกกันดีกว่าโอเควันนี้ก็คงเท่านี้แหละโอ้ครึ่งชั่วโมงเลยเว้ยเดี๋ยวไปดูคลิปที่ผมช่างหมวก2ใบนี้เสร็จปุ๊บเดี๋ยวต่อด้วยคลิปที่น้องเขาน้องบอกให้รู้นะรุ่นเดียวกันเปล่าอาจจะรุ่นเดียวกันด้วยซ้ำไม่รู้นะตัวใหญ่เหมือนกันมาลองขอยืมลองForza ของผมว่าอยากจะซื้อ X-Max หรือ Forza ดีเนาะก็สรุปยังไงก็แล้วแต่เขานะผมก็ให้คำเล่นแค่ได้แค่ลองอ่ะโอเคหลายรอบแล้วเนี่ยผมไม่มีอะไรแล้วผมพูดหมดบ้างวะมีอะไรอีกวะที่ต้องพูดไม่มีแล้วแหละบ๊ายบายโอเคอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับบ๊ายบายเป็นช่างกิโลหมวกกันเลยนะตัวนี้ได้ 1.75 กิโลโอเคเดี๋ยวลองใบใหม่ใบนี้ใบใหม่นะอยู่ที่1,600 กรัมไซส์ XL ต่างกัน150 กรัมนะโห
150กรัมก็คงมีผลนะถ้ามาอยู่ที่คอเราสวัสดีครับชื่ออะไรนะชื่อแมนครับชื่อแมนครับวันนี้ขอมองก่อนนี่ฮะมาเที่ยวหาโอ้มาไกลด้วยเนี่ยมาจากนนท์เนี่ยมาถึงลำลูกกาเลยนี่ครับมาลองรถกันโอเคลองไปลองดูครับหนักไหมไม่หนักนะเบาถ้าเทียบกับ X-Max ก็มันนั่งกว่าเยอะนะแต่รถผมมันเตี้ยเลยมันเลยคอนโทรลง่ายดูดิพอนั่งก็เตี้ยมากลองเปิดคันเร่งดูอ่ะมาแล้วดีก็มาไกลนะมันน่าจะมารอผมอยู่พักแล้วผมไปรับลูกมา